อหุ้น Power Time Magazine ทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EFTA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้ว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่ามูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซปี2020อาจมีมูลค่ามากกว่า 220,000 ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น 35% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงปัจจัยหลายอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่มีวิถีความปกติใหม่หรือ New Normal ที่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการทำงานที่ผลักดันให้คนต้องขึ้นเทคโนโลยีมากกว่าเดิมจนทำให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซไม่ใช่เรื่องไกลตัวดังนั้นผู้ประกอบการเอ็นอีที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการค้าขายผ่านออนไลน์ได้จะได้โอกาสที่ดีในการเร่งขยายช่องทางทำธุรกิจและสร้างรายได้ระบบออนไลน์นอกจากจะช่วยตอบโจทย์เทรนด์การใช้ชีวิตยุคใหม่ของผู้บริโภคที่นิยมความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วยังทำให้มีโอกาสในการเข้าสู่ฐานลูกค้าใหม่ๆบนระบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับบริษัท General Electronic Commerce Services จำกัดภายใต้แพลตฟอร์ม The Hub Thailand ที่ประสานความร่วมมือกันในวันนี้ก็นับเป็นอีกช่องทางการค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซทางเลือกในการส่งเสริมศักยภาพลูกค้าของทปวและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตยั่งยืนต่อไป SME D Bank ในฐานะที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะเรามีภารกิจหลักในการสนับสนุน SME ทั้งเรื่องการเงินและไม่ใช่การเงินภารกิจครั้งนี้ที่ได้มีการทำ MOU กันก็จะเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เราได้ทำก็คือสนับสนุนในเรื่องของการตลาดซึ่งเป็นเรื่องของมันไฟแนนซ์อีกด้านหนึ่งที่สำคัญนะคะจุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพของ SME ไทยให้แข็งแรงตามภารกิจที่เรายึดมั่นอยู่เสมอก็คือการสร้างความรู้คู่ทุนให้กับ SME ของเรานะคะในช่วงของปีที่ผ่านมาข้อมูลที่ลูกค้าได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของเราในโครงการต่างๆมีมากถึง 3,000 รายนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการบางรายยอดขายเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่องทางแห่งนี้มากถึง 200% ด้วยกันนะคะแล้วก็ได้รวมถึงมีการทำ business matching มีการทำการค้าขายคู่ค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของการทำ Facebook Group เรียกว่าฝากร้านฟรี SME D Bank นะคะที่สามารถให้ผู้ประกอบการทุกรายมาขึ้นค้าขายในแพลตฟอร์มนี้ได้ก็ปัจจุบันก็ในแพลตฟอร์มนี้ก็มีคนเข้ามาร่วมถึง 8,000 รายด้วยกันวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำบันทึกร่วมมือความตกลงกับบริษัท GEC เรียกสั้นๆว่า GEC ที่จะสนับสนุนผ่านการเติมความรู้คู่ทุนที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้ SME เติบโตต่อไปในแพลตฟอร์ม e-commerce นะคะในชื่อว่า The Hub Thailand นะคะซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อให้เกิดยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นนะคะGC เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของ B2B e-commerce มามากกว่า20ปีโดยเราเน้นในเรื่องของการทำ supply chain ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหลของข้อมูลนะครับที่เรียกว่า information flow การไหลต่อเนื่องของเงินก็คือ money flow นะครับและเรื่องของการขับเคลื่อนตัวสินค้าเองก็คือ logistic flowฉะนั้นในประสบการณ์ที่เราทำมา20ปีเนี่ยกล่าวได้ว่าเราเป็นผู้นำในด้านของการทำ B2B ecosystem นะครับสำหรับในโครงการที่จะช่วยประเทศ SME ในประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรานำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า The Hub Thailand นะครับที่จะทำให้ทางผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางการค้าขายเพิ่มขึ้นนอกจากแบบเดิมที่เป็นออฟไลน์
เขาสามารถที่จะนำสินค้าเขาขึ้นมาเป็นออนไลน์ได้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากการมีนะครับ Thailand ที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยทางเรายังให้ความช่วยเหลืออื่นๆนะครับเช่นในเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าเรื่องของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับรวมถึงธุรกรรมในซัพพลายเชนอื่นๆที่SME หรือว่าผู้ประกอบการคือจะได้รับนะครับฉะนั้นเขาจะสามารถที่จะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการที่โฟกัสเรื่องของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและคิดแผนธุรกิจใหม่ๆที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าต่อไป